เอกบุษกรพร้อมแล้วเผยคำขอถึงซานต้าปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อมีทายาทคนที่สองออกมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องเดนแล้วสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกรที่ก่อนหน้านี้เธอได้พักงานในวงการบันเทิงไปเป็นคุณแม่เต็มตัวคอยเลี้ยงดูลูกชายของตัวเองทุกย่างก้าวอย่างมีความสุขตลอดระยะ3ปีที่ผ่านมาล่าสุดเอกบุษกรได้จัดปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวขึ้นเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้โดยมีสามีหนุ่มกัปตันภูทะเนศและน้องดินคอยเพิ่มสีสันให้กับงานได้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นที่แฝงความหวายเอาไว้ว่าซานต้าขาปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนนะเขางานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยบอกว่าแอบช่วยลุ้นให้ครอบครัวนี้สมหวังอีกเร็วๆและอยากจะเห็นหนูน้อยมาสร้างความป่วนยกกำลังสองให้ครอบครัวได้คลึกครื้นไปอีกครั้งเลยทีเดียวเอกบุษกรเผยภาพน่ารักน้องดินช่วยทำความสะอาดบ้านแต่ผลที่ได้ถึงกับกุมขมับเลยโมเมนต์ฆ่าคนโสดป๋อเอ๋อวดช็อตจูบหวานแฟนๆแซวลูกสาวต้องมาแล้วเป็นคู่สามีภรรยาอารมณ์ดีและสวีทกันตลอดเวลาสำหรับคู่ของป๋อณัฐวุฒิและภรรยาสาวเอ๋พรทิพย์ที่แม้จะมีลูกน้องภูและน้องเผามาเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่นานเท่าไหร่ความหวานก็ไม่เคยลดลงกลับจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักมากขึ้นทุกวันทุกวันอย่างล่าสุดในวันพิเศษต้อนรับปีใหม่แบบนี้ป๋อที่ชอบหยอกเอิญและแอลภรรยาของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมเป็นประจำก็ได้เผยโมเมนต์ฆ่าคนโสดด้วยภาพจูบหวานชำลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่อยากลงบอกเลยไม่อยากลงไม่ชอบแอลใครไม่ชอบปวดแอลไม่แอลและแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่ไม่ต้องแอลอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่หยุดแอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่ใครอยากแอลงานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวกันกระหน่ำรวมถึงแฟนๆต่างก็พากันเข้ามากดะไลค์และคอมเมนต์ในความหวานแหววของคู่สามีภรรยาคู่นี้และเชียร์กันยกใหญ่ว่าหวานขนาดนี้ลูกสาวต้องมาแล้วก้อยรัชวินชี้แจงดราม่าปล่อยกบลงแม่น้ำใหญ่ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการก้อยรัชวินชี้แจงเรื่องที่พาตูนไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยกบชาวเน็ตแนะทำไม่ถูกเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ก้อยรัชวินชี้แจงดราม่าจากกรณีที่ตูนบอดี้สแลมและก้อยรัชวินทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปปล่อยปลาปล่อยกบลงแม่น้ำแต่มีดราม่าเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายถึงการนำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญแบบนี้ระวังจะได้บาปแทนต่อมาเธอได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปพร้อมโพสต์ข้อความภาพชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวโดยเธอยังบอกอีกว่าก้อยได้แนบข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องจากกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อ่านทางเพจของก้อยราชวินเจอร์นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะคะปอลอที่จำเป็นต้องลบรูปไปก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในพื้นที่นี้อ่านแล้วไม่สบายใจค่ะและไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือพลังงานลบๆแผ่ไปถึงคนที่เข้ามาอ่านเช่นกันจุดๆๆสถานการณ์แบบนี้รักษาสุขภาพกายและใจกันนะคะ
ม้าอรรพาโพสต์อยากทำงานประโยคสั้นๆที่อ่านแล้วเศร้าม้าอรรพาโพสต์อยากทำงานหลังเจอมรสุมดราม่าเรื่องการเมืองจนถูกปลดออกจากการหลายรายการม้าอรรพาโพสต์อยากทำงานหลังจากที่พิธีกรดังม้าอรรพาเจิมระสุมดราม่าเรื่องการเมืองจนถูกปลดออกจากการเป็นพิธีกรกรรมการในหลายรายการหันมารับงานรีวิวขายของต่างๆในไอจีและแม้ช่วงหลังๆจะมีออกงานต่างๆบ้างแต่แฟนๆจำนวนไม่น้อยก็ยังคงคิดถึงและอยากติดตามผลงานทางหน้าจอทีวีและดูเหมือนว่าม้าอรรพาเองก็คิดถึงงานด้านนี้ไม่น้อยโดยล่าสุด2มกราคม64เจ้าตัวได้ลงรูปขณะช่างกำลังแต่งหน้าให้ลงไอจีพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าอยากทำงานแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่อ่านแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าคิดถึงอยากให้ได้กลับมาทำรายการอีก